วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ทิรกุลมวย Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้รองของรายการมวยมันสนั่นเมืองครับประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างเพชรรัตนะเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับ116ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือสายฟ้ากอสามัคคีหรือว่าสายฟ้าบ้านนักสู้ยิมครับ116ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินสนใจครับสำหรับผู้รองของรายการครับเป็นรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่ารัตนะน้อยสิทธิ์ภูเพียรครับคือชื่อเดิมของเขาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะยอกฤษดาแบงค์ยูโรถักมาแพ้เพชรสุวรรณสพันลังสีล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดชนะเชลันดับรังสารคามขณะที่มุมน้ำเงินนะฟอร์มหลังแพ้ยอดสนั่นเดชเพชรสีทองหลังจากนั้นก็มาแจ้งเกิดด้วยการชนะเพชรมนตรีเพชรสุพรรณล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องด้วยการชนะโล่เงินป่วยในเมืองยินนี่คือผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองมุมความได้เปรียบของโชคอยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่5-4บนเวทียกที่2ครับของการผู้ชี้ขาดปรวัติแขกสินธรสายยาวโยกเข้าหาครับขยับซ้ายขวาโต้กันคนละทีครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยมาเป็นชุดครับทางด้านสายฟ้ายกที่2ครับตามต่อที่ยกที่3ครับผู้รองของรายการเป็นรัตนะกับสายฟ้าจะจบแบบไหนครับหรือว่าสายฟ้านี่ปล่อยมัน1-2แรงเหลือเกินครับขยับสับขาล่างครับสายฟ้าเป็นรัตนะวางแข้งซ้ายหน้าตั้งรับจังหวะ2ครับเกี่ยวได้ครับหมัดขวา1-2-3มาเป็นชุดครับดูครับพายุหมัดของสายฟ้าโอ้สมกับชื่อครับหมัดของเขาครับว่ามันยังโดนไม่โดนกรุบยังไม่โดนจุดสำคัญนี่พยายามจะเจาะไปเรื่อยครับสายฟ้าซ้ายอาจจะไปก็ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้า
ายครับโดนบีกระตุกล้มลงไปครับเดินต่อครับทางด้านเพชรรัตนะเป้าหมายคือจับนายตีครับแต่ว่าจะเดินจับได้หรือไม่ครับดูวงในสายฟ้าขึ้นคอได้เนี่ยพยายามเน็บไปเรื่อยแทงไปเรื่อยครับดูครับยกสุดท้ายครับนะครับยกสุดท้ายนี่อยู่ที่มุมแดงครับเหลืองๆครับเพราะว่ายังพอมีเวลาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับบัตรมวยมีเสียงการยกสุดท้ายครับเป็นไปได้หมดครับดูเหมือนเป็นรัตนาครับจะมั่นใจในผลงานครับไม่แหลกหลักเกมเป็นสถานการณ์แล้วครับThank you.
ายครับเดี๋ยวรอประชุมมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับการรวมมือกันแล้วก็ไม่มีปัญหาผ่านประชุมมือให้ทางด้านเพชรราชเพชรยินดีคาร์ดามีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอย